ราจะมาบอก9ทีลักบนคีย์บอร์ดที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นถ้าพร้อมแล้วรุ่นกันเลยเราในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีปุ่มคำสั่งย้อนเวลานั่นก็คือ Ctrl Z นั่นเองเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยว่า Ctrl Z เนี่ยมันเป็นยังไงนี่นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะกดลบคำสั่งนี้หมดแล้วนี่นะผมจะกดนี่พอลบคำสั่งไปแล้วครับเราแบบเราจำไม่ได้จริงอ่ะเราต้องใช้คำสั่งย้อนเวลาครับคือ Ctrl Z และก็ Z ข้อความทั้งหมดเนี่ยจะกลับมาเป็นลิงก์เดิมจากนั้นก็กดนี่คือคำสั่งย้อนเวลาประโยชน์ของคำสั่งคอนเซ็ปต์ครับวินโดว์ L วินโดว์ L ย่อมาจาก Windows Lock Screen ก็หน้าตาของ Windows Lock Screen จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือหน้า Lock Screen นะครับจะช่วยประหยัดพลังงานนะครับให้ใช้พลังงานน้อยลงหรือเราไม่แตะคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยคอมพิวเตอร์จะสลีปอัตโนมัติเพื่อทำให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิมจากหน้าล็อกสกรีนครับข้อ 2 Windows E Windows E ย่อมาจาก Windows Explorer คือเหมือนเป็นหน้าต่างแต่อันนี้ใช้คีย์ลัดแทนเมื่อเรากด Windows กับ E จะขึ้นเป็นไฟล์ Explorer ที่สามารถเช็คไฟล์ได้ว่าเรามีไฟล์เท่าไหร่นั่นเองอ่านแล้วเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันเลยว่าเป็นยังไงอ่ะนี่ครับนี่คือไฟล์ Explorer หรือ My Computer นั่นเองก็จะเป็นแบบนี้ที่ทุกคนน่าจะเห็นในเดสก์ท็อปของ Windows 10ที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับนี่คือประโยชน์ของปุ่ม Windows EWindows Desktop นั่นเองเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยว่า Windows D เป็นแบบไหนนะคะให้กดปุ่ม Windows ปุ่ม D พร้อมกันหน่อยนี่ครับคือ Windows D หรือ Windows Desktop หน้าสำหรับที่เราจะเปิดแอปพวกนี้นะครับอย่างเช่น Google Chrome ประโยชน์ที่เราไม่ต้องไปนั่งกดปิดแล้วก็กดเปิดแอปพลิเคชันอื่นนั่นเองนี่คือประโยชน์ของ Windows D นั่นเองข้อต่อไป Windows Tab Windows Tab ไปดูกันเลยว่า Windows Tab มีหน้าตายังไงนี่นะให้กดปุ่ม Windows ปุ่ม Tab พร้อมกันครับอันนี้ครับเป็นเหมือนมันกำลังบอกเราว่าเนี่ยมีแอปทำงานทั้งหมดเท่าไหร่ทำงานยังไงถ้าเราลืมปิดแอปพลิเคชันนั้นนะครับให้เรามาที่นี่นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้แล้วผลลบได้อย่างง่ายได้นี่คือประโยชน์ของ Windows Tab นั่นเอง Windows R นะครับ Windows R เนี่ยย่อมาจาก Windows Run นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูกันเลยว่า Windows Run เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิด Windows Run นะผมจะกด Windows R พร้อมกันนะนี่คือหน้าต่างเปิดใช้งาน Run นะครับผมจะเขียนว่า Chrome นะโครมนะผมกดดูนะเป็นหน้าต่างที่จะเปิดใช้งานหรือเป็นคอมมานด์ไลน์จะเปิดโปรแกรมที่เราสามารถใช้งานได้นี่คือประโยชน์ของรัมที่สามารถเปิดโดยที่เราไม่ต้องไปกดที่เว็บไซต์ครับวินโดว์ซูมอินซูมเอาวินโดว์ซูมอินคือการกดวิดีโอบวกจะขยายหน้าจอให้รูปภาพหรือตัวหนังสือใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเป็นซูมเอาจะเป็นการย่อตัวหนังสือหรือภาพให้เท่ากับขนาดเท่าเดิมหรือเล็กลงมานั่นเองเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยเป็นยังไงวิดีโอบวกนะครับให้กดปุ่มวิดีโอกับบวกพร้อมกันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ถ้าต้องการย่อให้มันเหลือขนาดเท่าเดิมนะครับให้กด Windows กับลบนะพร้อมกันนี่คือประโยชน์ของ Windows Zoom In Zoom Out ครับคำ
คำสั่ง Ctrl+N และ Ctrl+Home Ctrl+N คือคำสั่งไปด้านล่างของเว็บไซต์ส่วน Ctrl+Home เป็นคำสั่งขึ้นบนของเว็บไซต์โดยที่เราไม่ต้องเลื่อนสกอร์บาร์ให้เสียเวลาแต่ถ้าเรากดปุ่มปุ๊บมันจะไปให้เราในพริบตาเดียวอ่ะผมทำให้ดูเลยนี่นะครับให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม Home เราท่องเว็บเสร็จแล้วเราอ่านข้างหน้าหมดแล้วอ่ะเราก็กดไปที่คอนโทรลแล้วก็นี่คือประโยชน์ของคอนโทรล N และคอนโทรล Home นั่นเองครับผมอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ